ต่อเนื่องกันเลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์กระจูดค่ะถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่ถูกยกให้เป็นอีกหนึ่งซอฟท์พาวเวอร์นะคะเมื่อครั้งที่ท่านนายกร,รัฐมนตรีลงมือที่ภาคใต้จํากันได้ไหมคะก็ไปช่วยโปรโมตผ่านกิจกรรมเที่ยวใต้สุดใจที่จังหวัดนราธิวาสกันมาแล้วแล้วก็ยังใช้กระเป๋าสารกระจูดะะของรรย,ยาในการเยือนกรุงปารีสก็ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่กระจูดรายาเนี่ยแหละคะ่ะของดีเมืองนราธิวาสมีชื่อเสียงโด่งดังได้ได้ว่าเพียงข้ามคืนเท่านั้นเองนะคะ <c oughs> ก็ได้รับการเปิดเผยนะคะจากในส่วนของนางกุแวรรายะกุโนค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแต่รูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านพรุกาบแดงกลุ่มกระจูดรายาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะจากเดิมเนี่ยที่ทางกลุ่มมีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆพอมีรายได้หล่อเลี้ยงกลุ่มแต่ว่าหลังที่ปรากฏภาพของท่านนายกรัฐมนตรีใช้กระเป๋าสานกระจูดรายาในการเยนกรุงปารีสค่ะก็ปรากฏว่ามีลูกค้าเนี่ยติดต่อสั่งซื้อเข้ามา มากมายทีเดียวเรียกได้ว,ว่าชั่วข้ามคืนนะกระแสจากนายการัฐมนตรีก็ทําให้กลุ่มเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศค่ะตอนนี้เนี่ยบอกว่ามีออเดอร์นะหลังไหลมาตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนนะคะส่วนใหญ่ก็จะสั่งซื้อกระเป๋าเอกสารแบบที่ท่านนายกถืออีกส่วนหนึ่งสั่งซื้อกระเป๋าในรูปแบบอื่นๆน่ะ ทางกลุ่มก็ดีอกดีใจที่ขณะนี้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับการยอมรับในวงกว้างคือจากเดิมเนี่ยเขาจะมียอดขายเฉลี่ยประมาณนะฮะสามหมบาทต่อเดือนแต่ว่าตอนนี้่ะยอดขายเนี่ยมันเพิ่มขึ้น1เท่าตัวค่ะคือกว่า60,000บาทแล้วนะคะ สำหรับผลิตภัณฑ์กระจุดระยาค่ะมีหลายรูปแบบหลายราคาค่ะเริ่มต้นกันราคาเบาๆก่อน40บาทเท่านั้นเองจนไปถึงหลักพันนะคะส่วนกระเป๋าเอกสารกระจูดที่นาย,ยกรัฐมนตรีใช้แต่ละใบจะใช้คนทําถึง6คนเนเรียกว่า1ใบอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละคนทํากว่าจะได้เนี่ยหคนด้วยกันนะคะจะมีการรับผิดชอบแต่ละด้านค่ะตั้งแต่การสารกระจุด การขึ้นรูปมีการตัดเย็บนะคะราคาจําหน่ายอะไม่แพงนะอย่างที่เห็นนี่ล่ะใบละประมาณ690บาทเท่านั้นเองค่ะแต่ว่ากระเป๋ากระจุดใบนี้ดังไกลไปถึงต่างประเทศก็คือที่ฝรั่งเศสนั่นเองนะคะอันนี้เป็นของดีจากนราธิวาสนะคะ,คะ